สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่เส้นทางบ้านดู่นะครับบ้านดู่เชียงรายนะครับก็เป็นบ้านดู่ที่ใกล้ติดมหาลัยนะครับซึ่งมีหอพักเนี่ยเต็มพื้นที่นี่หมดเลยนะครับข้างๆก็เป็นโรงเรียนบ้านดู่เป็นประถมแน่อันนี้ประถมตอนนี้ถนนขยายกว้างมากนะครับเมื่อก่อนนี่เคยเป็นลาดยางเนาะแต่ตอนนี้เป็นเทปูนหมดแล้วครับเพื่อที่ไม่ต้องซ่อมนานมากนะเพราะคนเนี่ยชอบเทปูนเทลาดยางมันจะซ่อมสึกหรอเป็นไม่กี่ปีก็สึกหรอถ้าปูนดีด้านซ้ายเป็นตลาดนะตลาดบ้านดูนะครับหลายบ้านดูที่นักศึกษามาซื้อของกินกันนะครับเส้นทางนี้เมื่อก่อนผมก็จบที่นี่ฮะจบที่มหาลัยเนี่ยฮะแล้วก็ขับรถไปมานี่บ่อยนะครับแต่เมื่อก่อนมันก็ต่างกันจากนี้เลยนะตอนนี้มันความเจริญมาหมดแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงคาเฟ่ก็ยังมีด้านขวามือตอนนั้นมันเป็นคลองถมตอนนี้แทบแบบมีอยู่นะแต่มันมีคนไม่ค่อยไปเยอะเหมือนเมื่อก่อนที่มีคลองถมที่ไหนเขาจะแห่กันไปซื้อของอะไรเต็มหมดเลยนะครับด้านขวามือก็เป็นศูนย์ฮอนด้าแล้วแบกซ้ายมือเนี่ยเป็นคาเฟ่ขนาดนั้นเลยนะมีเค้กบ้างมีร้านอาหารบ้างนะครับนี่เส้นบ้านดู่นะไปติดไฟแดงนี่คือไฟแดงหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับสายบันแรกที่ผมเรียนตรงนี้นะครับปริญญาตรีผมมาเรียนมันได้บรรยากาศดีนะจำเป็นความทรงจำที่ดีเลยนะครับกว่าจะจบได้ผ่านได้นะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อเมื่อก่อนเป็นราชภัฏเนาะราชภัฏเชียงรายแต่ตอนนี้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับเพิ่มคำว่ามหาวิทยาลัยขึ้นมานะครับเส้นทางที่คุ้นเคยดีๆนะครับแต่ผมแปลกใจตั้งแต่ผมเรียนแล้วมีตึกข้างเนี่ยทุกคนเห็นด้านซ้ายเนี่ยคือสร้างนานแล้วนะตัวนี้ยังปรับปรุงไปเรื่อยๆแต่ไม่มีใครที่แบบไม่มีกันขายของมีแค่ล็อกสองล็อกก็หายเงี้ยแบบเหมือนตึกล้างมานานเลยเออไม่ได้ใช้เลยอ่ะแล้วส่วนเชฟก็อยู่ข้างๆนี้นะตอนนี้ก็ยุบไปแล้วยุบนานแล้วนะฮะอันนี้เป็นบ้านปลาแฝกแล้วนะครับปลาแฝกคือด้านส่วนหลังราชภัฏเชียงรายนะครับไปถ่ายประมาณนี้ก่อนนะครับถ่ายส่วนหน้าส่วนหลังบ้านดูข้างหลังก็เป็นปลาแฝกไปถึงก็เป็นนางแลนะครับนะหมูนะพิงร้านนาเมื่อกี้ผ่านก็เห็นตูบสิงห์นะทุกคนคงเคยไปเนาะเมื่อก่อนตูบสิงห์นี่ดังที่สุดละในละแวกราชภัฏเชียงรายนะครับนะอันนี้ของเบียร์ไผ่ยับนะโอเคถ่ายโซนหน้าโซนหลังแล้วนะบ้านดูหมดมาถึงปลาแฝกด้วยซ้ำนะครับไหนที่เปลี่ยนแปลงบ้างลองคอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะครับคอมเมนต์มาบอกว่าเออมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับแล้วก็อันไหนที่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ด้านหน้าของเราก็พยาบาลก็เกิดขึ้นมาใหม่คือโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพ
เมื่อก่อนก็เป็นโรงแรมนะครับโรงแรมสถานที่ตรงนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายก็เป็นบ้านดำสถานที่ท่องเที่ยวนะครับโอเคอันนี้อยากให้ผมไปขับรถไปเที่ยวให้ชมที่ไหนก็คอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะครับสวัสดีครับ